นี่นะคะเป็นของที่นุ้ยไปซื้อมาในวันนี้นะคะไปช้อปปิ้งมาแล้วเขาก็ให้กล่องลังนี้นะคะมาใส่ของปกตินะคะจะใช้พวกถุงพลาสติกหรือว่าถุงผ้าที่พกไปจากบ้านนะคะวันนี้ไม่พอนะคะก็เลยขอกล่องเขาใส่ของนะคะก่อนอื่นสวัสดีนะคะนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวของที่นุ้ยไปซื้อมานะคะจากห้างเอ้ยไม่ใช่ห้างสิซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะชื่อว่าฮ่องกงมาร์เก็ตนะคะฮ่องกงมาร์เก็ตนี้ก็อยู่ไม่ไกลบ้านนุ้ยนะคะอยู่ระยะทางสักประมาณขับรถไม่เกิน10นาทีค่ะก็ถึงฮ่องกงมาร์เก็ตนุ้ยอยู่ที่รัฐเท็กซัสเมืองออสตินนะคะแล้วก็จะมารีวิวของที่ไปซื้อในวันนี้ค่ะเดี๋ยวนุ้ยหาใบเสร็จแป๊บนึงนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะคนออกไปซื้อของค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงกลางเดือนนะคะช่วงกลางเดือนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็เงินเดือนออก2รอบนะคะรอบกลางเดือนกับรอบสิ้นเดือนนะคะวันนี้ก็เลยคนเยอะแล้วก็ขับรถไปไหนเนี่ยรถก็ค่อนข้างติดนะคะวันนี้นุ้ยซื้อของไปทั้งหมด48ดอลลาร์นะคะ59เซนต์นะคะก็ตีไปว่า49ดอลลาร์นะคะนี่นะคะเดี๋ยวนุ้ยให้ดูใบเสร็จก่อนเลยนี่นะคะใบเสร็จที่เป็นราคานะที่ซื้อของมาในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่านุ้ยได้อะไรบ้างนะคะสำหรับของที่ได้มานะคะเป็นของที่นุ้ยถูกใจมากนะคะแล้วก็เป็นอาหารสินค้า product ที่มาจากประเทศไทยนะคะก็คือปลากระป๋องสามแม่ครัวจ้าดีใจมากนะคะปกติเนี่ยมันจะมีพวกยี่ห้อไอยำแล้วก็คิวอะไรเนี่ยแหละเป็นของที่ไม่ใช่ของประเทศไทยนะคะวันนี้เจ อสามแม่ครัวนะคะแต่ว่ามีฉลากที่เขียนเป็นภาษาเวียดนามเฉยทุกคนนี่มีภาษาเวียดนามเฉยนี่นะคะภาษาเวียดนามแล้วก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาไทยอยู่ทางด้านนี้เอาสิสามแม่ครัวนะคะนุ้ยได้มาทั้งหมด2 4 6 8 10 10กระป๋องนะคะมาดูกันว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันขายแยกนะคะสามแม่ครัวเนี่ยขายอยู่ที่กระป๋องละ2ดอลลาร์นิดๆนะคะก็ประมาณเกือบ70บาทต่อ1กระป๋องนะแต่ว่าเนี่ยนุ้ยซื้อมาเป็นแพ็คใหญ่นะคะซื้อมาแพ็คใหญ่ก็อยู่ที่แมคคาเรลโทเมโทนะคะอยู่ที่14ดอลลาร์90เซนต์นะคะ14ดอลลาร์90เซนต์10กระป๋องนะคะตกแล้วเนี่ยก็ดอลลาร์49เซนต์ทุกคนถูกกว่าเยอะเลยถ้าหากว่าซื้อเป็นแบบแยกมา1กระป๋องเนี่ยขายตั้งเกือบ2ดอลลาร์3ดอลลาร์เลยนะคะต่อ1กระป๋องนะอันนี้ซื้อมาแบบว่าแพ็คใหญ่เลยแล้วก็หมดอายุเนี่ยค่อนข้างที่จะอีกนานนะคะปี2023ทุกคนนุ้ยก็เลยว่าซื้อแบบเป็นแพ็คใหญ่แบบนี้มานะคะแพ็คใหญ่ได้มา10กระป๋องคุ้มมากเพราะว่าถ้าซื้อมาแบบแยกราคาสูงกว่านะคะซื้อยกแพ็คเลยจะทำยำปลากระป๋องหรือว่าผัดข้าวผัดปลากระป๋องยำต่างๆนะคะกินได้นานคุ้มค่ะอันนั้นคุ้มนะคะก็14ดอลลาร์14ดอลลาร์90เซนต์ก็เกือบ15ดอลลาร์นะถ้าคำนวณดูนะคะตกกระป๋องละ1ดอลลาร์49เซนต์ใช่ไหมคะทั้งหมด14ดอลลาร์90เซนต์คูณ32เป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยก็คือปลากระป๋อง10กระป๋องของนุ้ยที่ได้มาในวันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะคะต่อไปนะคะได้เดี๋ยวต้องดูใบเสร็จด้วยได้พริกมาค่ะได้พริกมาพริกสดพริกแดงนะคะไทยชิลลี่นะคะถ้าเป็นพริกเนี่ยราคาเกือบ6ดอลลาร์นะคะ5ดอลลาร์82เซนต์นะคะพริกนุ้ยจะเอาไปใส่ช่องแช่แข็งนะคะฟรีซเอาไว้จะได้กินได้นานๆนะคะเพราะนุ้ยชอบกินพวกส้มตำพวกยำนะคะผัดกับข้าวที่เป็นพวกผัดกะเพราผัดเผ็ดนุ้ยจะใช้พริกแห้งพริกสดนะคะจากช่องฟรีซแล้วก็ได้นี้มาอันนี้เป็นChinese salary นะคะหรือว่าเป็นตั้งโอเหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขึ้นช่ายเขาเรียกว่าอะไรทุกคนเนี่ยที่เอาไว้ใส่พวกก๋วยเตี๋ยวพวกยำเนี่ยรู้แต่ว่าใช้นี้สลารี่นะคะได้มานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว
จะกินไม่ทันแล้วมันจะเสียถ้าหากว่าเป็นซาลารีแบบฝรั่งเนี้ยต้นมันจะใหญ่นะคะเนี่ยนะขึ้นช่ายเหรอเขาเรียกว่าอะไรขึ้นช่ายหรือตั้งโอใครรู้คอมเมนต์บอกนุ้ยหน่อยนะคะนุ้ยก็เรียกไม่ค่อยถูกนะแต่รู้ว่าเป็นไชนีสซาลารีนะคะได้กะผักกาดกระป๋องมา3อันนะคะจะเอามาทำต้มจืดกระดูกหมูนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่เห็ดหอมด้วยได้มา3กระป๋องกระป๋องละเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูซิ1ดอลลาร์10ไม่ใช่อันนั้นเป็นหัวไชเท้าเท่าไหร่อ่ะหาไม่เจอทุกคนตาลายผ่านไปก่อนแล้วกันนะแต่ว่าไม่น่าจะแพงนะคะน่าจะประมาณดอลลาร์นิดๆอันนี้เป็นหัวไชเท้าจะมาทำน้ำซุปนะคะเนี่ยทุกคนนุ้ยมีความรู้สึกว่ากล้อง iPhone ที่ถ่ายวิดีโอตอนนี้เนี่ยสีมันแปลกๆสีมันเพี้ยนๆไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราอัปเดตที่เขาให้อัปเดตโปรแกรมหรือว่าอัปเดต iPhone ใหม่แล้วแบบเนี่ย2คลิปวิดีโอแล้วที่ภาพมันแปลกๆนะคะภาพมันแบบภาพมันเหลืองๆหรือว่าไฟบ้านนุ้ยเหลืองก็ไม่รู้แต่ว่าคลิปก่อนหน้าเนี่ยที่ถ่ายทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะของผักอบกรอบพิมลิพายเนี่ยสีมันก็เป็นเหลืองๆแบบนี้ทุกคนหลังจากที่หนุ่ยอัปเดตโทรศัพท์เนี่ยสีโทรศัพท์มันก็แปลกๆไม่รู้เกี่ยวข้องกับที่เขาออกวางจำหน่าย iPhone 13หรือเปล่ามีผลหรือเปล่าใครรู้บอกวิธีรู้สึกว่า iPhone แปลกๆตั้งแต่เขามีเปิดตัว iPhone 13นะนี่นะคะกลับมารีวิวของดีกว่าวุ่นวายกับ iPhoneราคาก็โคตรแพงทุกคนราคา iPhone 13ที่เขาเปิดตัวนะเดี๋ยวนุ้ยวันไหนว่างๆนุ้ยจะไปดูที่ช็อป iPhone แล้วเอาราคามาบอกนะคะว่ามันแพงแค่ไหนสวยหรือเปล่าได้หอมมานะคะอันเนียนเป็นสวีทอันเนียนนะคะไม่ใช่เรดอันเนียนนะเนี่ยได้มาดอลลาร์นิดๆอันนี้เหลืออีก1ถุงนะคะเอาลังวางข้างล่างเป็นยังไงบ้างคะวันหยุดสุดสัปดาห์หนุ้ยกับสามีก็อยู่บ้านนะคะทำความสะอาดบ้านแล้วก็เนี่ยแหละรีแลกซ์พักผ่อนนะคะได้ถั่วรันเตามานะคะอันนี้กินกับส้มตำเนี่ยนะคะอร่อยเอามาผัดใส่กุ้งก็อร่อยนะนี่อันนี้ได้มาเท่าไหร่ทำไมนุ้ยหาไม่เจอวะโอกราเบบี้เขาเรียกว่าโอกราเบบี้เหรอไม่น่าจะใช่โอกราเบบี้นะรู้สั่งอะไรมาหาไม่เจอทุกคนช่างมันเถอะเนาะน่าจะ2ดอลลาร์หรือเปล่าจำไม่ได้เนี่ยนะคะอร่อยนะแล้วก็ได้แตงเพอร์เชียนนะคะเพอร์เชียนคิวคัมเบอร์อันนี้อร่อยนะอบกรอบเนี่ยค่ะคิวคัมเบอร์เพอร์เชียน4ดอลลาร์54ก็4ดอลลาร์54เซนต์นะคะได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5ตกแล้วอันละ1ดอลลาร์นะคะประมาณนี้นะคะแต่รสชาติอร่อยตกอันละ30บาททุกคนแต่อร่อยนะไม่เหมือนกับแตงกวาฝรั่งนะคะแตงกวาฝรั่งเนี่ยมันจะใหญ่แล้วบางทีเนื้อข้างในเนี่ยมันไม่แน่นมันแบบน้ำเยอะนะคะเม็ดใหญ่นะถ้าเป็นแตงกวาแบบเพอร์เชียนเนี่ยเนื้อมันจะแน่นนะคะแล้วก็กรอบอร่อยคือtexture หรือว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยมันต่างกันลองกินนะคะแตงกวาแบบนี้นะผัดมานะคะเป็นผักคะน้านะคะเดี๋ยวนี้จะทำผัดซีอิ๊วผักคะน้าผักคะน้านี้นะคะถ้ากินก้านมันอะเอาไปแช่แข็งนะคะกินกับกุ้งแช่น้ำปลานะอร่อยกรอบอร่อยนะคะชายนีสบรอกโคลีนะคะอยู่ที่ประมาณ6ดอลลาร์39เซนต์นะอันนี้นะเกือบ7ดอลลาร์แล้วเนาะประมาณเกือบ200กว่าบาทนะคะ200กว่าบาทไทยนี่นะมีอะไรอีกใต้หอมนะคะหัวหอมแดงเล็กๆนะคะไมโครโฟนนุ้ยปึ๊บได้มา3หัวนะคะเอามาซื้อแบบน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะบ้านอยู่ใกล้ตลาดไม่เป็นไรถ้าหมดแล้วเราค่อยไปซื้อใหม่บางทีซื้อมาเยอะกินไม่ทันนะคะเสียดายของเนาะได้มา3หัวนะคะเรดอันเนียนป่ะเรดไทยไม่ใช่อะไรเนี่ยซื้อมาแค่นี้หาไม่เจอหนุ้ย
เนี่ยค่ะซื้อมา3อันราคาก็ไม่น่าจะแพงนะอันนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ซื้อกระดูกหมูมาค่ะอย่างที่นุ้ยบอกนะนุ้ยจะมาทำต้มจืดผักกาดดองกระดูกหมูนะคะอันนี้แพ็คนี้อยู่ที่$4.55นะคะเนี่ยค่ะเราอยากได้มากน้อยแค่ไหนก็บอกคนที่เขาอยู่หน้าตู้นะคะหน้าตู้ที่เอาของใส่ถุงให้เราเนี่ยบอกได้เลยเอามากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนใหญ่คนที่ขายของนะคะอยู่ที่เอเชียนซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแถวบ้านที่หนูอยู่นะแถวบ้านที่หนูอยู่ต้องย้ำก่อนจะเป็นพวกคนเม็กซิกันนะคะเม็กซิกันแล้วก็คนเอเชียนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเม็กซิกันนะคะคนเม็กซิกันนี้เขาก็จะทำงานที่อยู่พวกร้านอาหารเยอะนะคะที่ร้านอาหารแล้วก็พวกตลาดพวกซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าแถบที่หนูอยู่เนี่ยเป็นติดกับประเทศเม็กซิโกนะคะคนที่เป็นอิมมิเกรนต์ของเม็กซิกันก็อยู่ค่อนข้างเยอะเนาะเอาละค่ะวันนี้นะคะนุ้ยก็เอาของต่างๆที่นุ้ยไปซื้อมานะคะมารีวิวให้ดูนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกับนุ้ยได้ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะก็ติดตามชมนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ